ปิดภาพบ้านของอเล็กเรนเดลค่ะชีวิตจริงที่มากกว่าละครเปิดบ้านอเล็กเรนเดลบุกป่าฟาโดไม่เคยบ่นเป็นทูตคนแรกของไทยสำหรับอเล็กเรนเดลฝันเป็นจริงเผยโปรเจกต์ร่วม3พี่น้องสร้างบ้านหลังโตให้กับครอบครัวค่ะล่าสุดจะตัวออกมาเผยภาพค่ะเป็นโครงบ้านที่ขึ้นกันแล้วถือได้ว่าเป็นความฝันสูงสุดที่อยากจะสร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่งานนี้เรียกได้ว่าต้องลุ้นเลยนะคะว่าบ้านจะออกมาแบบไหนค่ะสำหรับนักแสดงอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยทำงานในด้านของสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มที่ค่ะจนโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติแต่งตั้งเขาให้เป็นทูตสันทวไมตรีคนแรกของประเทศไทยเลยด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากๆค่ะหลังจากที่เขาเรียนจบเจ้าตัวนั้นก็มีความตั้งใจที่จะสร้างบ้านจะเป็นยังไงลองมาชมบ้านของเขาไปพร้อมๆกันค่ะ